ทางเดียวนะครับสำหรับโอเล่เกียร์วันเวย์ครับเดี๋ยวลองมาดูครับก็คงเช่นเดิมนะฮะก็คงแน่นทุกครั้งกำลังดีวันดีดีคืนขึ้นมาไฟนี้ไฟสำคัญนะฮะเก็บค่าดูได้ถึง2ล้านกว่าครั้งเป็นการชกคู่เอกค่าดูเพียง240บาทเท่านั้นในการชกกับดอกไม้ป่าปอพงสว่างวันนั้นครับก็เป็นเสน่ห์ของศึกวันทรงชัยนะครับมวยสนุกแต่ว่าเก็บค่าดูนี่ไม่แพงนะครับไม่เอาเปรียบกันมายุคปลายนะฮะต้นปี33นี่เองกลางปี33นะฮะดอกไม้ป่าโอเร่นะครับแฟนมวยเป็นนักมวยที่ปฏิหาริย์ทั้งคู่นะชกกันไม่ยอมแพ้นะฮะแล้วมีอันเป็นไปนิดๆหน่อยๆนะฮะการแพ้ชนะดอกไม้ป่ากำลังทำดีแก้ทางมวยโอเร่ได้นะฮะแต่แล้วโอเร่ก็มีปฏิหาริย์โดยการฟันศอกดอกไม้ป่าแตกจาตุไม่ยอมก็บอกขอต่ออีกสักทีนะฮะชกยากฮะอัตโนมัติหมดนี่นะครับโดนศอกเมื่อกี้นี่ครับแตกเลือดแดงฉานทีเดียวดอกไม้ป่านี่เจอโอเล่ทีไรครับเป็นได้สังเวยเลือดทุกครั้งนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าไม่ใช่หมัดอย่างเดียวนะครับศอกนี่ยังคมกริบยิ่งกว่าใบมิดโกนอีกครับดูภาพช้าๆกันนะฮะเตะซ้ายเป็นมวยซ้ายด้วยกันศอกนี่นะครับคุณสงชัยครับ